ับมาสู่ช่วงที่2ของรายการสะพานสายรุ้งนะคะห้องเรียนนอกแบบในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีนั่นเองค่ะโดยในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่ให้ความรู้ในเรื่องธรณีวิทยาที่สนุกและเหมาะแก่การพาครอบครัวไปพักผ่อนแถมได้ความรู้อีกด้วยค่ะโดยในวันนี้เด็กๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กจะขอพาคุณผู้ชมไปสำรวจภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับในห้องธรณีวิทยานะคะน้องๆที่มาชมนิทรรศการนี้ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดคักน้ำนะคะแล้วก็ประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับโลกส่วนประกอบของโลกนะคะทางด้านธรณีวิทยาค่ะตราบใดที่พวกเรามนุษย์ทั้งหลายนะคะอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็ควรที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านธรณีวิทยาเพื่อในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะด้านนี้เป็นเกี่ยวกับทางด้านธรณีวิทยานะคะเขาก็จะศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของโลกพวกหินดินแร่นั่นเองด้านนี้เป็นบอร์ดเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้านธรณีวิทยาน้องๆเคยเรียนเรื่องธรณีวิทยาหรือยังธรณีวิทยาใช่ค่ะก็จะมีส่วนเป็นหินดินแร่อันนี้ก็เป็นธรณีวิทยาเบื้องต้นนะคะส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็นส่วนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่นักธรณีเนี่ยใช้ในการลงภาคสนามรู้จักนักธรณีไหมคะรู้จักไหมเอ่ยนักธรณีเขาก็จะศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของโลกแล้วก็เวลาที่เขาลงภาคสนามก็จะเป็นเครื่องแต่งกายที่มีลักษณะสมบูรณ์ที่สุดแบบนี้ส่วนด้านนี้เป็นค้อนธรณีค้อนธรณีต่างจากค้อนที่เราใช้ตอกตะปูรู้ไหมว่าต่างกันตรงไหนมันตัวแหลมซึ่งช่วงที่แหลมเนี่ยใช้ในการเกี่ยวหน้าผาหรือว่าถ้าเมื่อยจริงๆเนี่ยสามารถหักแนวค้อนลงแล้วก็นั่งบนค้อนก็ได้อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของค้อนธรณีนะคะค่ะด้านนี้ก็เป็นแบบจำลองของโลกนะคะส่วนประกอบของโลกน้องๆรู้ไหมว่าโลกของเราเนี่ยมีถึง3ชั้นใหญ่ด้วยกันรู้หรือเปล่าว่าชั้นด้านในสุดคือชั้นของอะไรแก่นโลกใช่ค่ะด้านในสุดเลยนะส่วนถัดมาชั้นของด้านนี้ชั้นของอะไรคะเนื้อโลกเนื้อโลกก่อนแล้วถึงจะมาชั้นของเปลือกโลกนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได้ในชั้นของเปลือกโลกนั่นเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าด้านนี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบของดินและน้ำซึ่งมีดินเนี่ยน้อยกว่าพื้นน้ำนะคะคิดเป็นร้อยละ 30-70% เลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบจำลองของโลกนั่นเองอันนี้เป็นโครงสร้างภายในเปลือกโลกนะคะเปลือกโลกเนี่ยจะประกอบด้วยพวกตะกอนหินตะกอนหินซะหินตะกอนพวกหินทรายรู้จักหินทรายไหมหินทรายหินกรวดมนนะคะแล้วก็หินอัคนีหินอัคนีรวมถึงหินแปรด้วยนะคะอันนี้จะเป็นชั้นของชั้นเปลือกโลกถ้าเป็นชั้นของเนื้อโลกเนี่ยจะประกอบด้วยพวกแมกนีเซียมแล้วก็พวกเหล็กในส่วนของเนื้อโลกที่มีเหล็กแล้วก็แมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบเนี่ยมันจะเป็นส่วนของที่เป็นหินหลอมเหลวมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลานะคะเปลือกโลกที่ติดอยู่กับแมกมาเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ตามแล้วก็จะเกิดการชนกันหรือว่าการแยกออกจากกันของเปลือกโลกนะคะด้านนู้นนั้นแรกนะคะจะเป็นการเคลื่อนที่แบบการชนกันเป็นการมุดตัวนะคะเปลือกนึงเนี่ยจะมุดเข้าไปอีกใต้เปลือกนึงที่มีความหนามากกว่าเปลือกที่มุดเนี่ยจะมีน้ำหนักมากกว่านะคะน้องๆสามารถดูได้เปลือกทะเลจะมุดใต้แผ่นทวีปนะคะเป็นการมุดตัวทำให้ก่อให้เกิดแนวภูเขาไฟหรือเกิดแผ่นดินไหวมันจะมีแบบเปลือกทะเลชนกับเปลือกทวีปหรือว่าเปลือกทวีปชนกันนะคะอย่างที่เนปาลเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวจากแผ่นทวีปกับทวีปชนกันนะคะดูตรงนี้ด้วยดูตรงนี้ด้วยนี่การแยกตัวนะคะเห็นไหมอันนี้ขยับเป็นการแยกตัวนะคะส่วนด้านนี้เป็นการเคลื่อนที่ผ่านกันแผ่นสองแผ่นจะเคลื่อนที่ผ่านกันนะคะทำให้เกิดแนวของแผ่นดินไหวได้นะส่วนด้านนี้จะเป็นการยกตัวนะคะ
ลองหมุนขึ้นเรื่อยๆเป็นการชนกันของแผ่นทวีปนะคะบีบอัดด้านข้างบีบอัดด้านข้างทำให้ตรงกลางเนี่ยป่งตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะทำให้เกิดเป็นเทือกเขาอย่างเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยก็เกิดจากลักษณะแบบนี้นะคะนี่มันทำได้แค่นี้อันนี้เป็นการแยกตัวนี่เป็นการแยกตัวนะเห็นไหมพอมันแยกเนี่ยละวาจะเคลื่อนที่ตามรอยแยกนะคะมันก็จะขยายออกเรื่อยๆด้านนู้นจะเป็นการทำลายส่วนด้านนี้เป็นการสร้างโลกจะรักษาสมดุลของรูปร่างไว้นะคะอย่างตรงญี่ปุ่นจะเป็นการมุดตัวของแผ่นทะเลใต้แผ่นทวีปนะคะก่อให้เกิดแนวภูเขาไฟญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ตรงแนวมุดตัวพอดีนะคะจะทำให้มีภูเขาไฟในบริเวณของญี่ปุ่นเนี่ยเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะปะทุได้ตลอดนะคะเมื่อก่อนที่เกิดสึนามิเนี่ยก็เกิดจากการมุดตัวตรงขอบแนวรอยต่อตรงนี้นะคะเกิดการซุดตัวของแผ่นดินในทะเลแล้วก็เกิดเป็นคลื่นสึนามิพัดเข้าสู่ชายฝั่งก็ชายฝั่งทางด้านข้างที่อยู่ติดกับทะเลเนี่ยก็โดนหมดเลยรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะหลังจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาและการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกกันแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุการณ์การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่สำคัญจนคนทั่วโลกต้องพูดถึงคือเหตุการณ์แผ่นเปลือกโลกอินเดียที่มีขนาดเล็กกว่ามุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชียทำให้เกิดการสั่นสะเทือนจนเกิดแผ่นดินไหว 7.8 แมกนิจูดนั่นเองค่ะโดยกรุงการ์ดมันดุประเทศเนปาล นั้นก็เกิดความเสียหายและผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากค่ะในห้องนี้นะคะก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยรู้จักคำว่าธรณีพิบัติภัยไหมรู้ไหมคะรู้จักสึนามิไหมไม่รู้จักแผ่นดินไหวอันนี้รู้จักนะคะพวกนี้ก็คือเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกก็จะมีอยู่หลายแบบก็มีพวกสึนามิแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มลุมยุบพวกนี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราก็จะเน้นเกี่ยวกับแผ่นดินไหวมากกว่าเพราะว่ามันจะมีโมเดลให้เราดูทางด้านนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะก็จะเป็นแบบจำลองแผ่นดินไหวลักษณะตึก2ตึกข้างหน้าน้องๆคิดว่าอันไหนน่าจะล้มคะอันเล็กหรืออันใหญ่เพราะอะไรถึงคิดว่าอันใหญ่คะเพราะมันสูงกว่าใช่ไหมใหญ่กว่ามีโอกาสที่จะถล่มมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะตึกอันใหญ่อันนี้จะมีระบบความปลอดภัยหรือว่าระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่ดีกว่าตึกอันเล็กก็คือฐานด้านล่างที่เราเห็นนะคะจะทำจากแผ่นโลหะสลับกับแผ่นยางรู้จักแผ่นโลหะไหมแผ่นเหล็กรู้จักใช่ไหมแล้วก็แผ่นยางสลับกันบางตึกอาจจะมีเป็นลูกสูบมันสามารถยืดหยุ่นได้ใช่ไหมคะแผ่นเหล็กแล้วก็แผ่นยางสลับกันสามารถยืดหยุ่นได้แล้วก็สามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าตึกทั่วไปเหมือนตึกที่ตอกเสาเข็มโดนทั่วไปเลยเห็นข้อแตกต่างไหมระหว่างตึกสองตึกถามอีกครั้งนึงอันไหนน่าจะปลอดภัยกว่ากันอันเล็กหรืออันใหญ่ใครว่าอันเล็กใครว่าอันเล็กใครว่าอันใหญ่อันใหญ่คนที่บอกว่าอันใหญ่นะคะอันใหญ่ปลอดภัยกว่าเพราะว่ามีระบบความระบบการป้องกันความปลอดภัยในประเทศไทยเองก็มีการเกิดแผ่นดินไหวอยู่หลายครั้งเลยนะคะการเตรียมตัวให้พร้อมในยามฉุกเฉินจึงสำคัญเป็นอย่างมากเราควรจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะวิธีการปฏิบัติตัวการหลบแผ่นดินไหวไหมขึ้นไปบนภูเขาขึ้นไปบนสมมติว่าตรงนั้นไม่มีภูเขาจะทำยังไงยังไงนี่อยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้โต๊ะสมมติว่าณสถานการณ์นั้นยังสามารถออกจากตึกได้จะลงทางไหนบันไดหรือลิฟต์ดีบันไดบันไดนะคะลงบันไดเท่านั้นถ้าเราไม่สามารถออกจากตึกได้ให้เราหลบบริเวณในห้องนั้นก็คือดูใต้โต๊ะใต้เก้าอี้หรือว่าอะไรที่จะสามารถเป็นที่กำบังให้เราได้แล้วก็ตามเสาแล้วก็มุมห้องแต่ว่าในกรณีที่เป็นเสาแล้วก็มุมห้องให้เราหันหน้าออกเท่านั้นไหนลองยืนให้พี่ดู1คนเดี๋ยวขอตรงนี้นะคะเดี๋ยวหลบสมมติคนนี้หลบบริเวณมุมให้เราหันหน้าออกนะคะแล้วก็เอามือกุมศีรษะไว้
แต่ในขณะที่เราหมอบลงให้เราพยายามมองรอบข้างเหมือนกับว่าเรากำลังมองข้างบนมองด้านข้างด้วยไหนลองทำมองเพราะว่าที่เราหลบแล้วก็ก้มก็คือเพื่อความปลอดภัยแต่อีกอย่างนึงให้เราดูว่ามันจะมีอะไรหล่นมาใส่เราไหมให้เราดูแบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก้มอย่างเดียวถ้าก้มอย่างเดียวมองไม่เห็นถ้ามีอะไรหล่นลงมาเป็นยังไงทางไม่ตายก็พิการนะคะถ้ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะที่สำคัญที่สุดเลยให้เรานำน้ำดื่มถ้าเราขาดน้ำดื่มเราอยู่ได้ไหมไม่ได้นะคะให้เราดำน้ำดื่มแล้วก็อาหารนี้เป็นพวกอาหารแห้งนะคะไม่ใช่เปิดหาอาหารในตู้เย็นเพื่อที่ไปหาทำอะไรกินอันนี้ก็ไม่ทันต้องเป็นพวกอาหารแห้งน้ำดื่มแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟฉายนะคะเพราะว่าเมื่อเวลามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอาจจะทำให้ไฟฟ้าหรือว่าระบบอะไรต่างๆนี่ขัดข้องอาจจะไฟดับได้เราก็ต้องพกไฟฉายไว้ด้วยหลังจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาและแผ่นดินไหวกันแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติยังมีเรื่องน่าสนใจอีกมากจะมีความรู้อะไรอีกนั้นต้องติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงหน้าช่วงคุยหนังคุณพิภพธงชัยและอาจารย์สกุลบุญยทัศน์จะแนะนำและพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องอะไรนั้นต้องอดใจรอสักครู่ค่ะ